จริงๆแล้วอะกูชอบคนคิ้วเข้มอย่างเดียวแต่เราก็เปิดเอาหาดูแล้วเคยคิดถึงมันแบบจิตใจมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเขาแบบเกิน2ชั่วโมงมึงกะทินี้ขออีกถ้วยได้มั้ยพอนี้จะลาดหวยพอยเจ้าเลยสองแบบแม่งจืดเลยตอนนี้อยู่ในเซสชั่นกำลังหาแฟนให้ทีมงานใช่ขึ้นรูปคือคนนี้หล่อน่ารักมากแต่เรื่องเยอะเรื่องแย่เราก็ไม่กล้าคือผู้หญิงต้องมีความน่ารักแบบเบาๆแบบมีความแบบหล่อมากน่ารักหล่อน่ารักแบบธรรมชาติน่ารักธรรมชาติซึ่งจริงๆพยายามจะบอกว่ามุกมิกคือทองคำแสดงว่าเราไม่ได้ติดอะไรที่คนในออฟฟิศฉันรักกันฉันสนับสนุนตลอดแล้วทุกคนอาจจะแปลกใจว่ามานั่งกินส้มตำอะไรที่นี่หิวไงทุกคนร้านนี้คือร้านเจ๊ก้อยใช่ที่ไม่ใช่ร้านก้อยนี้นะคะบอกเลยว่าสมัยเรียนที่นิเทศจุฬาทำไมคะกินไงอีกละกินบ่อยกินบ่อยอยู่ตรงราชเทวีใช่ฉันนี่จบแล้วก็กินอยู่เพราะว่าอยู่แถวนี้ไงมากินใครมากินใครบ้างมากินกับหลายคนไม่เคยเลยที่จะไม่อึดอัดไม่ว่าเราจะแซวกี่ทีแม่งไม่มีภูมิเลยที่บ้านมึงชินได้หรือยังยังมันเป็นคาแรคเตอร์มันต้องติดขัดนิดนึงจะพูดอันนี้ขอดูคาแรคเตอร์มึงหน่อยมากินกับใครไม่กินกับใครวะติดขัดเหมือนกันทำไมติดขัดอ่ะมึงว่าคาแรคเตอร์เหรองงไปหมดแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนสนิทก้อยเลยแต่เดือนนึงจะเจอกันหนึ่งทีก็คือเขาอยู่แก๊งเดียวกันถูกต้องวันนี้เนี่ยกับอีสนุกก็คิดมาอีกนะคะว่าจะเล่นเกมนึงสั่งอะไรก็ได้คนละเมนูที่พออยากกินน้อยที่สุดคนนั้นเนี่ยวันนี้จะห้ามกินส้มตำตลอดทั้งเทปแล้วก็ต้องไปเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟแทนได้มาทำไมเราทำสิ่งนั้นเออมึงแล้วก่อนอะไรวะทุเรศมากตอนแรกส้มตำเปลี่ยนเป็นของย่างทุเรศมากฉันไม่สนว่าพลอยจะกินอะไรในฐานะเพื่อนกันเราก็จะสั่งสิ่งที่เราอยากกินลาบเป็ดอุ้ยโอ้โหต่อปะเนี่ยโอ้โหโอเน็ตปะเนี่ยแล้วก็ล่ะส้มตำไทยโอเคจะไปดูว่าพลอยเลือกอะไรพลอยกินจะหมดแล้วเนี่ยยังมีคนนึงไม่ได้กินแต่ตอนนี้ได้กินทุกคนเลยเพราะว่ามีคนนึงไม่ได้กินค่ะรู้ไหมพลอยใช่มีคนแล้วแหละคนที่ไม่ได้กินจะพูดถึงจะเมาพอยนิดนึงนะคะช่วงนี้เมาก่อนดีกว่าช่วงนี้คือด่านจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยเมาปะคือจริงๆแล้วกิจอะมาออกรายการพวกเราไปแล้วใช่ตอนนั้นสมัยสดโสดสมัยโสดสมัยสดสดโสดเลยทางผู้คนที่ได้นั่งกับกิจด้านหลังใช่ว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์แต่เขาหน้าเหมือนมึงอยู่เหมือนกันนะอืมค่ะคนที่ตาตีทุกคนก็หน้าเหมือนกูพูดจริงๆว่าชายหรือหญิงอะแล้วเขาบอกว่าหน้าเหมือนกันชายมันจะต้องกลมกลืนกันเลยแล้วมึงกับโอปาทัชชี่อย่างไรI'm just like you. I think that's true. You're just like me. Yes, I can feel it. รบกวนไปดูนะคะนี่คือเนื้อคู่จริงๆไม่จริงๆพี่น้องตามกันมาเออเหมือนขนาดนั้นจะเป็นเนื้อคู่เนี่ยไม่รู้เรื่องเอาจริงๆอยากเมาไปพลอยต้องให้มันพูดเลยนี่เป็นแบบแค่มันหลายเรื่องเดี๋ยวรอมาดีกว่าค่อยว่ากันค่อยว่าเดี๋ยวรอพลอยมาค่ะเนี่ยค่ะตะกี้มันบ่นหนึ่งไม่พอใจว่าไม่ได้แบบนั่งชิวๆอยู่ที่บ้านเพราะว่าคนอื่นได้นั่งโซฟาแต่ว่ากูร้านส้มตำนั่งบนปลาร้าเหรอกูคิดว่ามึงเนี่ยคือเพื่อนแซ่บเราต้องเติมใจเติมไปด้วยมันจะได้เฟลแล้วมึงกินข้าวไปมึงก็จะเล่าเรื่องเพลินๆเรื่องอะไรที่มึงไม่เคยเล่ามึงเพื่อมันจะหลุดออกมาโอ้ยโอเคไม่แต่มึงรู้ไหมเขามีเล่นเกมกันที่ต้องให้มึงตัดสินพวกกูเลือกกันไปสามเมนูที่มึงไม่อยากกินที่สุดคอหมูย่างลาบเป็ดลาบเป็ดส้มตำไทยต้องตัดออกหนึ่งอย่างเอออะไรที่แม่งไม่อยากกินเลยวะลาบเป็ดลาบเป็ดกูว่าลาบเป็ดสองรอบเพื่อให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งคนน่ากินเลยว่ะไม่ต้องอ้วนลาบเป็ดมึงรู้ป่ะยิ่งเล่นยิ่งอยากเลือกวันนี้มึงสามารถใช้มันได้เลยอยากให้ทำอะไรก็ใช้ชู้หมดเนี่ยได้อ่ะทางนู้นนะคะคุณแม่ระหว่างนี้เขาจะใช้อะไรก็ใช้เอากินกันสิกินกันสิเอออ่ะระหว่างนี้มึงรู้ใช่ไหมรายการนี้คุยเรื่องอะไรมาอัปเดตงานอะไรเงี้ยรอจ้าอยู่ดีๆก็ระหว่างคุณแม่งตากระตุกเอางี้มึงฝากผลงานไปให้จบๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้พวกกูจะถามแรงไม่มีเลยค่ะถ่ายซีรีส์ถ่ายละครโยน้องเด็กช่องหกฉากดูได้ไอจีละกันเออพลอยมาน่าสปอยจริงๆก้อยกับพอเคยอยู่สังกัดเดียวกันมาก่อนเฮ้ยจริงช่วงแรกๆเจอกันมึงกูเดินเข้าไปชมมันนะหรอวะหรอใช่กูชอบมันเพราะว่ามันเล่นซีรีส์แกมมี่เรื่องนึงมึงจำได้ไหมใช่ซีนนั้นซีนนั้นมันจะมีซีนนึงที่คนแชร์เยอะมากกูไม่หยุดน้องแก้วคะโดดไปเลยค่ะมึงดูน้ำแค่นี้อย่างมาก
แบบเห็นละเออมันชอบแต่เหมือนด่าไปด้วยแต่แกพี่ดอกนี่เป็นใครวะแม่งเล่นเรารู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนกับอีเนี่ยหน้าตามันดูแบบเป็นเพื่อนเอาเรื่องความทรงจำเกี่ยวกับกูคืออะไรสิ่งแรกก็ดูเป็นผู้หญิงคนเดียวในช่วงนั้นน่ะที่ทำงานพี่กูแบบสามารถสนิทด้วยได้อ่ะเออกูจะบอกว่ากูอ่ะเจอ2คนเนี้ยอีกรอบนึงอ่ะแล้วมึงรู้มั้ยใครน่ากลัวสุดสําหรับกูใครบีมทําไมอ่ะดึงๆอ่ะมันยิ้มแต่ว่ามันจะเป็นแบบเต้นแรงๆแล้วก็แบบว่าหงอกเต้นแรงๆด้วยแล้วกูก็แบบนี่อะไรกับกูวะไม่จริงตอนหลังๆกูมาดูรายการพวกมึงแล้วกูแบบนี่อ่อนสุดเลยอ่ะคือตัวตนจริงจะไม่ค่อยได้ถูกเปิดเผยในที่สาธารณะที่เป็นคนไม่สนิทตอนนั้นมึงยังไม่สนิทกันไงเออใช่แล้วจริงๆเราจะไม่กล้าพ่อจะกูคุยกับมึงหลายเรื่องเลยนะเรื่องอะไรที่คนอื่นไม่รู้กูก็รู้นะไม่เป็นไรเราก็กินไปเรื่อยกูจำได้คำนึงทุกคนมีปีใหม่อยู่ปีนึงอีพอยมานะคะที่แบบงานปีใหม่ได้เริ่มสนิทกันตอนนั้นเพราะว่าอีพอยเมาค่ะไม่ใช่อะไรก็คุยแต่เรื่องผู้ชายใช่หลักๆก็คุยเรื่องผู้ชายตอนนี้คือมึงเป็นโสดไหมหรือมึงเป็นคนคุยหรือมึงมีสถานะหรือมึงเป็นยังไงอะเอางี้ตอนนี้ก็ถือว่าก็ชัดเจนมากมีโมเมนต์อย่างนี้อยากกินส้มตำแต่ไม่ได้กินไม่เป็นเหรอกินทั้งคู่เนี่ยกินไม่เป็นกูกินมาแล้วเนี่ยไม่ใช่สเปคมึงไหมจริงๆแล้วอะเอาจริงๆกูไม่ได้ติดอะไรเลยกูชอบกดคิวเข้มอย่างเดียวไม่คิดคิวเข้มหรอซึ่งกูสแกนแล้วกูเปิดเอาผ่านดูแล้วอันนี้กินอะชาคิวเข้มไหมมึงเข้มเข้มอยู่คนนั้นเดี๋ยวกลับไปกูไถแม่งเลยนอนอยู่ไถมึงลองสังเกตดิถ้าผู้ชายคิวเข้มกว่าน่ารักจริงมึงแล้วท่านิสัยแบลๆหรือเท่ๆหรือแบบดูแบดบอยหรือยังไงไหมไอ้หนิงป้าถ้าเกิดเมื่อก่อนอ่ะกูก็คงอยากได้แบบคนสนุกสนุกเพราะว่าชีวิตเพราะชีวิตเราแบบแม่งมีทุกอย่างแล้วความเครียดหรือว่าแบบงานความเครียดอะไรกูมีทุกอย่างทุกอย่างที่ไม่ใช่ด้านดีที่ไม่ใช่ด้านดีกูอยากได้คนที่แบบว่าสนุกสนุกแบบวิ่งเล่นกับกูได้อะไรเงี้ยแต่พอผ่านความสนุกมาแล้วกูก็รู้สึกว่ามันต้องมีผาจริงจังให้กูบ้างหรอด้วยต้องมีทั้งสองอย่างใช่ที่จะแบบว่าช่วยแบบแบกรับสมองที่มันหนักๆ กับกูได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นพาสบายใจของเราแล้วก็เป็นพาที่แบบพึ่งพาได้ด้วยเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวมะม่วงนี่สั่งได้ไหมสั่งเลยสั่งเลยอยู่ในตาพี่มานานแล้วโอเคต่อค่ะตอนเนี้ยมันเริ่มยังไงพูดดิกูเพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันจากเขาก็เคยแบบว่าทำคอนเสิร์ตแบบซีรีส์ของตัวเองอะตอนนั้นใช่ป่ะที่เล่นเรื่องแรกเลยอะจะเขาเป็นแบ็กอัพเว้ยกินเป็นต้องหลังมาก่อนเขาเป็นทีมงานมาก่อนแล้วเขาก็แบบว่าจำกูได้ตั้งแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเราเคยนั่งกินข้าวด้วยกันหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเคยนั่งด้วยกันหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่จำไม่ได้เลยกูอะจำไม่ได้อ๋อเหมือนเขาเอากูไปถ่ายเสื้อวงเขาเว้ยอ๋อกินเออนั่นแหละแล้วก็มึงแต่วันนั้นอะกูรู้สึกว่าคนแบบคนในวงนี้ไม่ชอบกูหรือเปล่าวะเพราะว่ากูแบบกูไปถ่ายใช่ป่ะทุกคนเหมือนแบบไม่คุยกับกูเลยไอ้กิ๊ดเนี่ยแหละดึงมากๆไม่มองหน้ากูแล้วก็แบบว่าให้กูโพสแบบพูดทิ้งๆอะมึงแบบว่าก็ทำท่านี้ดิทำแบบนี้แล้วกูก็แบบกูคุยกับพี่คนหนึ่งที่พากูไปเช่ากูก็แบบว่าเขาไม่ชอบกูวะหรือกูไม่ตรงปกก็วะแบบเรียกกูมาแล้วก็แบบไม่ยุ่งกับกูอะเขินสิเราก็ว่ากูไม่ชอบมันไปเลยกูแบบว่ารู้สึกว่าไอ้เหี้ยวันนี้มันไม่เฟรนลี่เลยแล้วหลังจากวันนั้นที่เราไม่ชอบหน้าเขาไปแล้วมันกลับมาได้ยังไงพี่อะบอกกับเราส้มตำจริงๆอะเลือกเราได้ถูกมันก็มีข่าวมาว่าแบบเขาปลื้มวันหนึ่งได้คุยกันแล้วก็แบบลองดูอะไรเงี้ยอ๋อมันจะมีช่วงที่กูป่วยบ้างป่วยเป็นเบลพาวซีต่อเป็นแบบอัมพาตครึ่งซีกบนใบหน้าอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็แบบชีวิตพีคสัตว์ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยก็มีแวบนึงที่พอกิจรู้ใช่ป่ะว่าป่วยอะไรเงี้ยกิจก็เหมือนแบบว่าฝากยามาให้โดยที่เขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าก็แค่ให้มาอะไรเงี้ยอันนั้นก็จำไว้แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบตอบแทนหรือกูจะต้องคุยกับเขาเพราะสิ่งนี้อะไรก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเพิ่งมานึกได้ทีหลังว่าแบบคนเนี้ยแม่งก็แบบเหมือนอยู่ในหัวอยู่แล้วอ่ะแบบหมายถึงว่ามันค่อนข้างนะอีนี่เป็นอะไรอ่ะหน้าเหมือนกูก้าเลยอ่ะมึงจริงๆมันคือโรคเกี่ยวกับจัสตินบีเบอร์ป่ะใช่ใช่เกี่ยวกับจัสตินบีเบอร์อะไรเงี้ยแล้วพอก็จะหายไปช่วงนึงมันจะมีโมเมนต์นึงที่พอยมันพูดออกมาว่ามันรู้สึกว่ามันต้องจัดการปัญหาทุกอย่างคนเดียวมันอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้แต่การเจอคนเนี้ยทำให้มันรู้สึกว่ามันสามารถแชร์ปัญหาของมันด้วยกันช่วยกันแก้ไปด้วยกันได้ก็ดีใจที่ได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเกิดโทษนะพูดเหมือนกูจะแต่งงานกูจะไม่คืออย่างงี้เห็นแฟนมันมาหลายคนแล้วก็จะรู้สึกว่าเวลามันเจออะไรมันก็จะต้องจัดการด้วยตัวเองเยอะแต่คนเนี้ยเป็นคนแรก
ที่สบาย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 อยู่อย่างที่เป็นชีวิตคู่เนาะมึงไม่เห็นเนาะชีวิตเนาะอะไรอ่ะไม่ก็บอกว่าชีวิตคู่แต่มีคนนึงต้องกระจายจอดกระจายแต่กูอยากรู้ว่ามีแบบทะเลาะกันไหมง้อกันกันปะคนนี้ก็แปลกจังหวะที่แบบคุยกันแบบดิสคัสกันว่าอันนี้ทำไมปลาดุกฟูถึงเป็นอย่างนี้คุยกันจบเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็หันมาบอกเราว่าเธอรู้ปะเนี่ยแหละคือการทะเลาะของเราแม่งบอกกูว่าเป็นการทะเลาะกันของปัญญาชนกูว่าเอ้าแล้วที่ผ่านมากูเป็นอะไรเป็นสัปลาดหรอขี้หึงกันไหมเอาใช้คำนี้เพราะว่านี่เป็นคนในวงการคู่ไอ้นั่นวันเออะก็เล่นคอนเสิร์ตเออนั่นดิฉันเดาฉันไปอินฝั่งนู้นหึงทำไมเออเพราะว่าเราเป็นมึงอ่ะมันก็ต้องห่วงอยู่แล้วมึงใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมึงมันนึกกูอยากรู้มากเลยว่ากินเวลากินห่วงมันเป็นยังไงเพราะว่ามันเหมือนคุยกันแล้วอ่ะว่าแบบก็ควรจะวางตัวยังไงเส้นคือเท่านี้ใช่ก็ควรจะขีดเส้นเพราะว่าคุยกันเยอะด้วยก็เลยรู้ว่าใครชอบแบบระยะไหนที่จะแบบมีคนนึงสบายใจใช่เหมือนที่เขาเคยพูดอะว่าเขาซีเรียสกับการทำงานมากถ้าเกิดว่ามีใครแบบมาไม่ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยเขาจะโปรเทคตัวเองอยู่แล้วในระดับนึงอะที่ไม่ต้องถึงกูหรอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นการไว้ใจกันก้อยไม่เอามาคุณเหนียวมะม่วงนี่ค่ะแป๊บนึงใจเย็นคุณนั่งขอจานแยกด้วยค่ะแล้วก็ซ่อมอันใหม่หนูขอจานแยกกับไม่เอามาเจ๊หนูคงนี้ทำเก่งเป็นพิเศษเจ๊เป็นคงจำนะเจ๊อะมันอาจจะไม่ได้เทปนี้หรอกแต่เทปหนึ่งอะเจ๊จำนะพูดอะไรฟังหรือปะทำไมถึงฉันจะไม่ได้กินฉันก็ไม่เป็นไรหรอกฉันมีสิ่งที่ฉันกินมาแล้วบอกเลยว่าอิ่มท้องมากแต่เฮ้ยบ้าจริงบ้าจริงบ้าจริงเฮ้ยไปเข้าห้องน้ำก่อนเฮ้ยกูต้องไปก่อนไปเข้าห้องน้ำไปแล้วมึงบ๊ายบายไปไหนอะเดี๋ยวมึงมาใหม่นะพลเดี๋ยวจะไปแชร์ให้ฟังในห้องน้ำด้วยแต่วันนี้ตอนนี้ขอแชร์ตรงนี้ก่อนโอเคฉันกินมาตอนเช้าแล้วกับสิ่งนี้เลยดัชชี่ 0% แฟตฉันถึงว่าพวกเราเหมาะเป็นเพื่อนกันมากมึงรู้ป่ะว่าดัชชี่ 0% แฟตในตู้เย็นบ้านกูคือเรียงแบบปั๊บดัชชี่ 0% แฟตค่ะอร่อยสดชื่นแต่ว่าเขาแคลอรี่ต่ำนะคะน้ำตาลน้อยแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยเพราะฉะนั้นอะเหมาะเป็นอาหารเช้ามากหรือแบบท้องว่างๆเรากินอย่างเงี้ยถูกไหมมีวิตามิน B5 ที่ช่วยบล็อกแอนด์เบิร์นหลักๆคือช่วยเผาผลาญไขมันใช่เราเป็นการเร่งการเผาผลาญใช่แล้วก็มีไฟเบอร์นะคะที่ทำให้คุณอะอิ่มท้องคือก้อยเป็นคนที่หิวบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นกินอันนี้ไปก็ทำให้ไม่หิวบ่อยรู้สึกใช่ก็คืออยู่ท้องไปเลยเราคงรสชาติเยอะมากก็คือเลือกได้ตามความชอบเลยอย่างของเจียนนี่เป็นมิกซ์เบอร์รี่ที่ชอบอันนี้เพราะว่ามันมีเท็กเจอร์ของแบบเบอร์รี่ที่รู้สึกว่าหลากหลายแล้วมันก็แบบเปรี้ยวหวานสดชื่นส่วนของฉันก็จะรสออริจินัลเลยค่ะคือกินได้ไม่มีเบื่อกินได้ทุกวันแล้วก็หวานน้อยเป็นหวานน้อยที่แบบว่าอร่อยอ่ะถ้าผสมกับพวกผลไม้สดก็คืออร่อยใช่ใช่ผสมอย่างอื่นได้เยอะมากกราโนล่าฉันชอบแต่ที่ก้อยชอบที่สุดคือมะพร้าวนะคะเพราะมันจะมีแบบว่าวุ้นเคี้ยวนุ่มๆจริงๆชอบอันนี้ใช่กินมีแบบเนื้อวุ้นจริงๆคือกินแล้วมาตอนเช้าถึงไม่ห้ามกินส้มตำบนนี้ฉันก็ยังกินอันนี้ได้อยู่เพราะว่าฉันเตรียมเองเมื่อเช้าฉันลืมกินนะกูก็เลยกินส้มตำมันแหลกเลยถ้าทุกคนอยากกินนะคะง่ายๆร้านค้าทั่วไปมีหมดนะคะหรือว่าสาวดัชมิลสาวดีไลท์ก็ไปหาซื้อได้เลยนะคะจะขายค่ะดัชชี่ 0%แฟตค่ะอร่อยดีไม่มีไขมันกินทุกวันดีทุกวันเย้พอไปห้องน้ำมาหรือไปคุยโทรศัพท์มึงเก่งเนาะมึงเก่งกว่าอีพายจะมาคอนเทนต์คู่เนี่ยเป็นคู่วิดีโอคอลโอ้โหมึงกล้าเนาะดิฉันทำงานอยู่6ฉากครับจานมันมีพักเบรกประมาณนั้นกูเป็นผู้มองแม่งยังอยู่ในสายตลอดหรอไม่คิดถึงมันแบบเฮ้ยจิตใจมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเขาแบบเกิน2ชั่วโมงมึงกะทีนี้ขออีกถ้วยได้มั้ยพอนี้จะลาดหวยขอมึงเป็นคนข้างหลังใช่ป่ะข้างหลังเดี๋ยวพวกกูไม่มีอะไรเอาไปใช้ไงแหมกูเป็นแหมกินมากกูมีคำหนึ่งที่พลอยแม่งชอบถามว่ารู้สึกอะไรเงี้ยอยากแก้ไหมทำให้รู้เลยว่าถ้ามันมีเรื่องที่จะมีแฟนหรือมีคนรักอ่ะมันจะไม่ได้แค่แบบเหี้ยมเบื่อวะเลิกว่ะมันก็จะ1 2 3 4 5มันมีวิธีการเยอะมากกูคิดว่ากูโชคดีด้วยที่แบบว่าเจอแต่ความรักดีๆอ่ะแต่ละคนกูรู้สึกว่าเขาดีหมดเลยครั้งเนี้ยตัวเองแบบเหมือนเป็นคนที่เข้าใจในตัวเองแล้วว่าต้องการอะไรอ่ะเราก็คิดว่าแบบคนต่อไปแม่งน่าจะแบบเสียใจจากกูน้อยที่สุดเป็นคนที่อิมพรูฟถ้าเรื่องนี้นะถ้าเรื่องอื่นกูก็แบบเฉยๆอ่ะไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์กูแบบจริงจังพอเคสเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่ามันแฮปปี้อ่ะแล้วมันสบายอ่ะมันแค่แบบว่าวันนี้พรุ่งนี้แฮปปี้แล้วทำพรุ่งนี้แบบให้มันดีแบบพรุ่งนี้ดีทุกวันอ่ะกูว่ามันก็จะดีไปเรื่อยๆจริงจริงดูดีมากเลยอ่ะโอ้สวยจริงสวยมากเลยอ่ะต้องภูมิใจตัวกูตบมือมึงฟ
ากถ้าสมมติว่ามีคนที่อยู่ในภาวะเดียวกับมึงหรือว่าคนในสายงานเราเป็นโรคเนี้ยหลายคนมากมันคือสภาวะภูมิคุ้มกันต่ำเวลาที่มึงเครียดมากๆหรือว่ามึงแบบพักผ่อนน้อยพอภูมิต่ำปึ๊บมันก็แต่ของกูจะเป็นหนักกว่าบีเบอร์ที่ว่าบีเบอร์จะเป็นแบบว่าเบลพาวซี่ที่เขาจะเป็นแค่อัมพาตใช่ป่ะแต่ของกูมันเกิดจากเส้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงูสวัสดขึ้นที่เส้นประสาทอ่ะเพราะฉะนั้นทามมิ่งที่กูจะหายอ่ะมันเลยกลายแบบ6เดือนขึ้นไปแต่ถ้ากูเป็นแบบบีเบอร์ก็ประมาณแบบเดือน2เดือนก็จะหายแต่พอของกูมันยาวขึ้นต้องแค่แบบพักผ่อนให้มากพอดูแลสุขภาพใช่แล้วก็แบบอย่าเครียดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ห้ามไม่ได้อ่ะโบแต่เราว่าโรคเนี้ยสำคัญที่คนรอบตัวเพราะว่าคนรอบตัวอาจจะคิดว่าแบบมันไม่เป็นอะไรอ่ะเพราะว่าด้วยบอดี้หรือทุกอย่างมันทำได้ปกติแต่ว่าเราที่เจ็บอ่ะมันเจ็บแบบว่าตาเราจะแบบไม่ได้แบบปกติหูจะไม่ได้ยินปกติเพราะฉะนั้นมันมีเอฟเฟกต์ต่อแบบการใช้ชีวิตอ่ะเราก็จะไม่อยากใช้ชีวิตข้างนอกอ่ะใช่ก็น่าจะถูกโรคอ่ะอย่าทำให้มันดูแบบแตกแยกอะไรเงี้ยเศร้าเลยมีดอกหลายรสเกินผมเต่าแม่งจืดเลยนั่นแหละแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับความรักทุกคนที่มึงจะเจอความรักของพวกทุกคนเลยนะคะเราทุกคนนะคะอ่ะอุ้ยอยากกินมะม่วงเดี๋ยวมะม่วงมากเลยมึงฝากผลงานสิตอนนี้ก็มีถ่ายซีรีส์เกี่ยวกับหมอชื่อเรื่องอินเทอร์นะคะน่าจะช่องไทย PBS แล้วก็มีซีรีส์เรื่องนึงที่กูถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนที่ประมาณ2ปีที่แล้วอ่ะแล้วกำลังจะได้ออนแล้วทาง PPTV ที่มีพี่ตุ้ยพี่โดนัทอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเล่นเป็นเด็ก18แต่ตอนนี้น่าจะไม่คอนแล้วไม่เป็นไรเลยดูไม่เป็นไรเป็นแบบธรรมชาตินั่นแหละค่ะไปติดตามพลอยด้วยนะหรือตามในไอจีแหละเดี๋ยวนางก็อัปเดตผลงานได้ค่ะโอเคค่ะพูดชื่อรายการพร้อมกันโอเคหนึ่งสองสามยังไงไหนเล่าโอเคพี่พลอย thank you มากขอบคุณมากค่ะเราไปไหว้กันเลยเนอะเอาดีจริงมือไหว้ไหว้มากจริงจริงแล้วไอพลอยมันเป็นน้องเราปีหนึ่งเลยใช่สวัสดีค่ะพี่เรียกน้องพลอยได้เรียกว่าอีพลอยก็ไม่ปิดกินกันไปค่ะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook นะคะก้อยเป็นมังเตี้ยนมังกรีนค่ะไปแล้ว